อาจารย์พอจะปูพื้นฐานการฟังดนตรีให้เราเข้าใจได้ไหมว่าทำยังไงเราถึงจะเข้าถึงดนตรีลักษณะแบบนี้ได้ที่ไม่เหมือนเพลงป๊อปมิวสิกทั่วๆไปฮะคือแบบทำยังไงให้มันลึกซึ้งเพราะว่าเวลาเราฟังดนตรีเนาะอย่างรุ่นก็ชอบพี่บอลก็ชอบแต่เอาจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเปรียบอันนี้เป็นศิลปะเราอาจจะเป็นประเภทหนึ่งที่ฟังไม่รู้หรอกว่าในมิติเชิงลึกเขาต้องฟังยังไงเพราะคือเพราะใช่เพราะคือเพราะชอบคือชอบแต่มองไปเชิงลึกแบบนั้นเราดูไม่เป็นต้องทำยังไงคะครับอันเรื่องเบื้องต้นเลยก็คือเปิดใจนะครับเรารับฟังดนตรีทุกรูปแบบนะครับก็คือเปิดใจรับฟังดนตรีในเบื้องต้นเนี่ยแนวทำนองซึ่งจะเป็นโครงสร้างหลักเลยที่เราจะได้ยินก่อนไอแนวทำนองเมโลดี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับ drawing ก็คือเปรียบเสมือนกับลายเส้นนะครับพอเรารักหรือชอบที่จะวาดรูปก็คือวาดลายเส้นก็คือฟังทำนองทำนองบางทำนองเนี่ยเราเคยได้ยินมาเนี่ยเด็กๆเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเพลงของเบโธเฟนเพลงของบาร์กซึ่งเมื่อ 300-400 ปีที่แล้วเนี่ยแต่พอเราตอนแรกๆเราอาจจะไม่รู้จักแต่พอสัมผัสไปเรื่อยๆแล้วยิ่งสัมผัสไปเรื่อยจะเห็นมิติของมันมากขึ้นเหมือนกับเรา drawing ตอนแรกก็เป็นลากเส้นก่อนหลังจากนั้นเรามีการแรงเงามีการใช้สีการใช้สร้าง perspective ทำอะไรต่างๆขึ้นมาที่มาทำให้ภาพมันมีมิติมากขึ้นดนตรีก็เช่นเดียวกันฮะเพราะตอนแรกเราเปิดใจรับฟังดนตรีปุ๊บนะครับพอสังเกตลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีมิติของฮาร์โมนีมีมิติของ texture ของดนตรีต่างๆซึ่งจะทำให้รู้สึกว่าดนตรีนะมันมีเบื้องลึกมีมุมลึกมีเปอร์สเปกทีฟเข้าไปทางด้านเสียง